สวัสดีครับหลายแล้วก็ได้มาสักทีนะฮะกับเจ้ามือถือที่หลายๆคนพูดถึงกันในนาทีนี้นะฮะอย่างเจ้าโนเกีย N8 ตัวนี้ก็หลายแล้วมาเช้านี้ไปรับเครื่องมานะครับก็มาแกะกล่องให้ดูกันแล้วกันว่าในกล่องราคา16,500 บาทที่ซื้อมาเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะครับก็จริงๆแล้วนะฮะมันจะมีพลาสติกซีลมาแต่ทางร้านเขาแกะมาให้เรียบร้อยก็โอเคตรงนี้ก็เป็นแบบรูดนะครับกล่องข้างในจะเป็นกล่องสีน้ำเงินสดใสเลยนะครับก็เป็นกล่องรีไซเคิลเปิดมาปึ๊บแต่แดนก็จะเจอนะครับเจ้า N8 นอนเสนอหน้าอยู่ตรงนี้นะครับก็โอเคเปิดเข้าไปข้างใต้นะครับจะเห็นของเยอะมากนะฮะโอเคก็มาดูทีละอย่างเลยแล้วกันก็ตัวนี้บอลชาร์จนะครับรู้จักกันดีตัวชาร์จตัวนี้มาเป็นหัวเล็กนะครับแต่ N8 ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ชาร์จได้แค่หัวเล็กนะครับชาร์จผ่าน USB ก็ได้ครับอันนี้มีสองช้อยสองทางเลือกให้อันนี้เป็นคาร์โฮเดอร์นะครับซึ่งคาร์โฮเดอร์เนี่ยจะมีอยู่สองชิ้นด้วยกันตัวนี้กับตัวนี้ต่อไปก็เป็นอันนี้เป็นหูฟังกับมัลติมีเดียคอนโทรลเลอร์นะครับมาพร้อมกับตัวก็คือเป็นอินเอียร์นะครับมาพร้อมกับตัวที่สามารถเปลี่ยนได้ตัวนี้เป็นคาร์ชาร์เจอร์นะครับตัวนี้เป็นสายที่เอาไว้ต่อ USB on the go นะครับก็เป็นสายไมโคร USB ต่อกับเครื่องปุ๊บสามารถมาต่อ USB ทำใดข้างนอกได้นะครับตัวนี้เป็นตัวสาย HDMI ต่อจาก HDMI ที่มันเป็นตัวเล็กๆของเครื่องนะครับออกมาเป็น HDMI ตัวใหญ่ที่ไว้ต่อกับทีวีแต่ว่าสายเนี่ยจะไม่มีแถมมากับกล่องให้ก็ต้องไปหาซื้อเอาเองนะครับอันนี้เป็นสายไมโคร USB นะครับแล้วก็โอเคก็จะมีประมาณนี้ครับที่เหลือข้างในกล่องก็จะเป็นพวกเอกสารคู่มือใบรับประกันนะก็โดยรวมแล้ว16,500ได้ของมาเยอะขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากเลยทีเดียวนะฮะก็ที่เหลือเดี๋ยววันนี้เทปนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันเทปต่อไปเดี๋ยวติดตามชมได้จาก n8lover.com นะครับรับรองว่ามีรีวิวมาให้ชุดใหญ่เลยทีเดียวโอเคเท่านี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย